ผมก็ต้องสร้างความมั่นคงสร้างอำนาจต่อรองให้กับตัวเองได้ก่อนที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวคือมันต้องมีฐานอะไรมาก่อนที่ก่อนที่จะไปเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะครับคือไอ้คนรุ่นที่จบข้องใหม่ๆเนี่ยผมว่าต้องเรียนรู้จากคนที่ยุคเบบี้บูมเลยล่ะก็คือว่าคือทำไมต้องอดทนต้องทำในสิ่งที่ตัวเองแบบไม่รู้ชอบหรือไม่ชอบคือช่วงแรกถ้าในช่วง5ปีแรกต้องถามตัวเองเลยถ้าไม่ได้ทำงานหนักผมว่าเฟลต้องทำงานหนักจนแบบหนักจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหนักทำไมเราโชคร้ายอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นจริงๆคือโชคดีเพราะผมเห็นหลายคนคือถ้าช่วง5ปีแรกเนี่ยได้ทำงานเบาๆแล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรเนี่ยหลังจากนั้นมันไปต่อยากมากนะผมว่าช่วงแรกคือการทำงานหนักสร้างประสบการณ์สร้างความรู้ของตัวเองจริงๆมันเป็นระหว่างทางพาชั่นในการที่ไปถึงจุดหมายเช่นถ้าเราอยากจะเป็นCEO ของบริษัทเนี่ยพาชั่นไม่ใช่เป็นเรื่องของอยากเป็น CEO พาชั่นคือเราต้องทำในงานทุกวันนี้ให้ดีที่สุดจนเจ้านายเห็นแล้วก็ได้โปรโมทขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราจะคิดเป็น CEO โดยเร็วพาชั่นอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำสิ่งผิดเยอะเช่นเราต้องไปอัดเพื่อนเลื่อยขาเก้าอี้เพื่อนเราต้องแบบแข่งแย่งชิงดีต้องสะสมกำลังต้องเล่นการเมืองต้องฆ่าน้องฟ้องนายอะไรเพื่อจะไปถึงไอ้ตรงนั้นให้เร็วคือถ้าเราพยายามไปเร็วเกินไปเนี่ยคือผมว่าอันนั้นไม่ใช่พาชั่นคืออันนั้นมันเป็นเรียกว่าเป็นความโลภเป็นอะไรก็ได้แน่นอนที่สุดแล้วคือฐานแน่นแล้วต่อด้วยพาชั่นผมว่าพาชั่นสำคัญผมจะถามคำถามแรกเสมอนะครับน้องๆที่อยากเป็นเจ้าของกิจการทำเพราะอยากรวยหรือทำเพราะชอบในสิ่งที่ตัวเองทำคือถ้าทำเพราะอยากรวยเนี่ยนะผมว่าโอกาสเจ๊งสูงมากคือแต่ถ้าทำชอบเพราะชอบในสิ่งที่ตัวเองทำเช่นเปิดร้านกาแฟเพราะว่าชอบกินกาแฟมากเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสไปได้ต้องชอบในสิ่งที่ตัวเองจะทำก่อนเหมือนกันเป็นมืออาชีพเพื่ออะไรถ้าเป็นมืออาชีพเพื่ออยากรวยเนี่ยโอกาสสำเร็จก็ไม่เยอะผมว่าไม่เยอะถ้าเป็นมืออาชีพเพราะอะไรเพราะว่าแบบเราอยากทำงานให้ดีเราอยากดูแลคนเราอยากเอาบริษัทเราอยากสร้างตำนานให้บริษัทนี้เป็นบริษัทที่เจ๋งที่สุดอะไรเงี้ยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมว่ามันไม่ต่างกันระหว่างเลือกเส้นทางเนี่ยแต่เนี่ยเรามี passion กับสิ่งที่เราอยากทำหรือไม่ครับต้องบอกคนรุ่นใหม่เป็นยังไงก่อนคือจะเรียกว่า Gen Y Gen Z อย่างโดยทั่วไปคือแน่นอนก็เป็นคนที่เอาผลลัพธ์เป็นหลักนะครับช่วงหลังเราก็สอนกันมาอย่างนี้แล้วเอาผลลัพธ์เป็นหลักใช่ไหมเอากระบวนการอะไรเยอะๆเนี่ยไม่ชอบผลลัพธ์เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีผมเรื่องมีสมาธิสั้นลงเพราะมันมีข่าวสารข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็ข้อมูลได้มาโดยง่ายแล้วก็ทำอะไรเรียกว่าเป็นพวก multitasking ก็คือทำ3อย่างพร้อมกันได้เพราะมันเราถูกเทรนมาอย่างนั้นยุคใหม่ๆยุค IT มันต้องทำ 3-4 อย่างพร้อมกันนะครับก็จะเป็นคนลักษณะอย่างนั้นก็คือไม่ค่อยได้แบบเคารพผู้ใหญ่ก็เป็นวิธีการคิดของเขาซึ่งก็จะเป็นคำแนะนำกับคนรุ่นที่อาจจะรุ่นสูงกว่าผมคือเบบี้บูมเนี่ยผมว่าว่างๆเนี่ยควรจะต้องลองเดินจังหวะคนอื่นดูว่าจริงๆแล้วจะเข้าใจเขาคืออย่างคนรุ่นใหม่จะเข้าใจรุ่นเบบี้บูมได้ยังไงก็จริงๆก็ต้องลองเดินจังหวะเบบี้บูมลองแทนที่จะต่อต้านอย่างเดียวเนี่ยก็ลองไปฟังเขาบ้างคือลองไปใช้ชีวิตคล้ายๆเขาบ้างไปเชื่อมโยงกับเขาบ้างวิธีคิดทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ก็ไปศึกษาว่าที่เขาคิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาผ่านเจเนเรชันไม่เหมือนกันเนี่ยเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็คือ stability คือต้องเดินจังหวะคนอื่นแล้วบ้างในไม่ต้องทุกครั้งก็ได้คือถ้าอยากเอา standing ในหมู่เจเนเรชันเดียวกันเนี่ยมันก็จะต้องไม่เหมือนเจเนเรชันนั้นอ่ะคือไม่ว่าจะเอา standing ได้ไงแต่ถ้าถามว่าจะไม่เหมือนคืออะไรถ้าคนรุ่นใหม่มีจุดอ่อนคืออะไรเรื่องสมาธิสั้นเรื่องไม่ได้มีสัมมาคารวะมากหรือมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเดียวเนี่ยถ้าเราเป็นคนรุ่นนั้นแล้วเราลองเอาข้อดีของคนรุ่นอื่นมาผสมเช่นเราก็มีลองทำอะไรที่มีความอดทนยาวๆทำอะไรให้มันดีสักอย่างหนึ่งเน้นการเดินทางมากกว่าเน้นผลลัพธ์ทำอะไรที่ตัวเองรักเอาเรื่องบาลานซ์ออฟไลฟ์ของ Gen X มาเอาเรื่องคอมมิตเมนต์ของเบบี้บูมมาเอามาผสมกับ Gen Y ซิคือเราอาจจะเป็นคนที่คุยได้ทั้งทุกเจเนอเรชันซึ่งจะทำให้เราไม่เหมือนคนอื่นในรุ่นเราซึ่งก็จะคือก็เราก็น่าจะมีโอกาสที่จะผู้ใหญ่ก็ชอบใช่ไหมลูกน้องก็รักหรือเปล่าอะไรเงี้ยวิธีคิดของผมว่ามันคือถ้าเรายิ่งเข้าใจคนอื่นมากเท่าไหร่นะเราน่าอาจจะ outstanding กว่ารุ่นเราก็ได้นะเพราะในที่สุดแล้วในการที่เติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยเราต้องได้ support จากทุก generation ในบริษัทอยู่แล้วผมโชคดีที่ผมทำงานในบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีก็คือ Dtac เนี่ยคือมันเด็กด้วยความด้วยตัวธุรกิจอยู่แล้วที่ต้องรู้จักเรื่องมือถือเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเรื่องแกดเจ็ตใช่ไหมซึ่งไอ้เจน Y เนี่ยก็ค่อนข้างผมว่าเราก็จะคุ้นเคยเจน Y ดีแล้ว
ีนี้เด็กลงไปเริ่ม8ขวบ9ขวบแล้วก็จะเริ่มมีวิธีการคิดเดี๋ยวนี้นึกอะไรก็ Google อ่ะคือเขาไม่ได้คิดเหมือนเราอ่ะใช่ไหมคือเขามีวิธีคิดอีกแบบนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเข้าใจกันส่วนรุ่นผู้ใหญ่ก็เราก็จะคือมันเป็นหน้าที่การงานที่ต้องเข้าใจเขาพอเราก็จะเจอผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจคนอื่นได้เนี่ยเราจะได้เปรียบมากเพราะคนอื่นจะไม่ค่อยพยายามเข้าใจเจเนอเรชันอื่นถ้าเราอย่างคือมองอย่างผมใช้คำว่าเอ็นดูชีวิตเนี่ยคือถ้าเราใช้เอ็นดูชีวิตได้เขาก็เป็นอย่างนี้แหละ